สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถกินได้เลยก็คือต้นโกดจุลานะคะโกดจุลานี่บางคนก็เรียกผักชีลาวนะคะแต่จริงๆแล้วผักชีลาวก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะผักชีลาวลักษณะต้นก็จะคล้ายๆต้นผักชีนะคะแต่ว่าใบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ลักษณะก็คือลักษณะฝอยๆนะคะแต่ลำต้นไม่เหมือนกันอย่างโกดจุลานี่ลักษณะก็เป็นฝอยนะคะฝอยยิบๆๆแล้วก็กอของเขาก็เป็นแบบนี้นะคะการแตกกอก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็โกดจุลานี่คือสามารถหักกิ่งเนี่ยนะคะไปชำก็จะได้ต้นใหม่ต้นของเขาก็มีอายุหลายปีอยู่ที่การเลี้ยงดูนะคะวิธีการรับประทานก็สามารถนำไปผัดต้มจืดแล้วก็เด็ดสดจิ้มน้ำพริกนะคะจิ้มน้ำพริกปลาร้าจิ้มน้ำพริกปลาสับแล้วก็สามารถไปจิ้มได้สรรพคุณก็มีในการขับลมนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อต่างๆก็เป็นไม้ที่นิยมกินรสชาติก็หอมๆแปรๆนะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ส่วนตัวเราชอบนะคะเพราะว่านอกจากเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วก็ยังสามารถกินได้ด้วยนะคะเป็นพืชสมุนไพรลักษณะเหมือนต้นผักชีลาวนะคะเหมือนจริงๆแต่ว่าแตกต่างกันหลายเรื่องก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะอันนี้ลักษณะก็คืออย่างที่เห็นนะคะเป็นแขกรสชาติก็อร่อยดีค่ะ